แมปนี้เล่นมาหลายรอบแล้วแต่อยากเล่นอีกเพราะคอนเทนต์มันตันไปดูกันเถอะแมปกากเอาล่ะตอนนี้นะทุกคนก็คือว่าเรานะติดอยู่ในที่ที่มันดูเหมือนเราเคยเล่นแมปพวกนี้มาแนวนี้ประมาณ28ล้านรอบคือแบบแหละนี่ไงมันคือแบบแบบว่าเราต้องเหมือนเราอ่ะจะต้องเอาใส่อยู่แค่ในวงกลมนี้เว้ยพี่แล้วเราต้องหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้เว้ยมันก็ต้องมีวิธีทำให้เราแบบมันได้ไม่ใช่หรอวิธีการที่ขยายเขาคือเราต้องทำ achievement เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆครับทุกคนครับแล้วมันก็จะขยายขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัดไม้ก่อนเลยไอ้ Two hours later ขออนุญาตเดี๋ยวเราขุดไปข้างล่างสักแป๊บนึงนะครับทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการทำอุปกรณ์หินสักนิดนึงมีหินไหมหินเอ๊แต่พี่ฟาร์มไม้ให้ไม่ต้องห่วงได้นี่ไงโอ้โหวงขยายแล้วขยายแล้วว่ะขยายเพิ่มไหมพี่ไม่มีอะไรเลยวะเนี่ยไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยเหรอไม่คือตอนนี้คือมันยังไม่มีอะไรเลยเว้ยคือเราไปที่จะต้องภารกิจของเราผมคิดว่าเราต้องขยายมันแบบเยอะๆนะแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้นี่ขยายอีกแล้วไอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งดูแอดวานซ์เมนต์ก่อนนะครับที่เราต้องทำต่อไปคือเราต้องหาเหล็กให้ได้ครับสเมลไอรอนแปลว่าหาเหล็กให้เจอครับผมซึ่งยากผมว่าคุณดิ่งต้องเจอเหล็กเลยไม่เจอนี่คือให้ตบอ่ะเอาตรงยังไงก็ต้องเจอแล้วเหล็กอ่ะมันต้องมีแหละเหล็กแถวเนี้ยต้องมีแน่แน่ไม่เห็นที่แววของเหล็กเลยวะพี่ผมรู้สึกเลยว่าตรงพี่ขุดแถวนี้จะไม่มีเลยเนี่ยเป็นไงบ้างมันจะมีถ้ำอยู่ใต้ดินใช่ไหมมีถ้ำโอเคไหนด้วยเนี่ยคือถ้ำมันโคตรใหญ่เว้ยแถมมีด้วยมีสตองโฮด้วยนี่ไงข้ามอนบอร์เดอร์ขยายเอ๊ะไหนดูคือพูดตรงๆนะอย่าลงมานะมันสูงมากเลยพี่มันจะฆ่าพี่จะตายขนาดผมลงมาโคตรลึกผมยังไม่เจอเหล็กเลยเป็นไปได้หรอกนะทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอไม่เข้าใจงง Two hours later ผมขึ้นมาข้างบนแล้วพี่ผมพยายามแล้วผมไม่เจอเหล็กจริงๆทุกคนคือผมแบบผมคุยจนพี่ขุดเนี่ยจะเป็นบ้านอยู่แล้วเนี่ยคอบสโตนมันเต็มตัวผมไม่เจอเหล็กเลยผมไม่เข้าใจว่ะเกมอะไรวะเนี่ยมันก็หายากอย่างนี้นี่แหละเกมไม่สมดุลเลยว่ะเฮ้ยหลังจากนั้นพี่น้องก็ไปทำฟาร์มต่อแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโอเคตอนนี้ก็ปลูกแล้วเจอแล้วเจอเหล็กแล้วเอาดิขุดไปต้องนานเจอแล้วเนี่ยว้าวไปกันล่ะขุดต่อเลยละกันนี่ตึงขอเยอะๆขอเยอะเอาเว้ยเฮ้ยเยอะอยู่นะเฮ้ยตกเป็นหลุมโง่ๆด้วยนะโอเคตอนนี้ผมขอนี่ครับมาขยายไปอีกเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ขยายเพิ่มอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวผมขอดูเพิ่มก่อนนะที่ผมคิดว่าผมจะทำฟิวลาวาก็คือผมคิดว่าเราควรที่จะเผาเหล็กเพิ่มเพื่อเอาลาวาโอ้แสดงว่าเราต้องลงไปข้างล่างไปอีกอ่ะดิไม่ตอนนี้ผมข้างล่างของมันมีลาวาเหลือแล้วเว้ยคือภารกิจของผมตอนนี้คือเผาเหล็กไปก่อนแป๊บนึงซึ่งตอนนี้ก็คือในจากที่ผมดูนี่ไงชูตซัมวันวิทแอนแอโร่นี่ผมมีภารกิจยิงธนูเว้ยเรียบร้อยบอนเดอร์ขยายอีกตายอยู่แล้วโทษทีอุบัติเหตุออกมาแต่พี่ลอยอยู่ข้างบนเรียบร้อยครับผมตักลาวาขยายไปอีกนิดนึงอ่ะจี๊ดนึงนี่อ่ะตรงนี้มีกล่องไอสปายโอเคลืมไปว่าถ้าเกิดผมไม่อยู่นี่จะเป็นภารกิจไอสปายต่อคือจะขยายเพิ่มนิดนึงโอเคมาพี่มีไม้เหลือไหมสักสองอันมีอันนี้ไปโอเคภารกิจต่อไปของเรานะครับที่เราต้องทำก็คือสร้างโล่นะครับผมสร้างโล่พี่ต่อยว่ามันต้องเหมือนว่ามันต้องให้มอนน่าจะให้มอนสเตอร์ต่อยอ่ะอันนี้คือภารกิจน่าจะให้มอนอ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วไม่ใช่อันนี้ยิงธนูใส่ผมดิยิงใส่ยิงติดโล่เรียบร้อยขยายอีกหนึ่งเกือบได้แล้วนี่ถึงกล่องแล้วโอเคเรามาดูก็จะมีวินิทุกคนที่เปิดนี่ไงแล้วก็มีสร้างพิกแอคเหล็กครับผมทุกคนพิกแอคเหล็กแต่กูยังไม่มีเลยโอเคจากที่ผมดูนะคือภารกิจตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เราต้องมีเหล็กอ่ะเอาจริงๆเราต้องมีเหล็กคือทุกอย่างครับตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยเหล็กจริงๆเชไปลงข้างล่างเพื่อหาเหล็กต่อ Two hours later สุดยอดเลยว่ะไอ้ช่วยกูด้วยช่วยกูก่อนอย่าปล่อยกูไว้ตรงนี้กูจะตายกูจะตายหัวใจเป็นไงล่ะโอเคผมกินอะไรเนี่ยว้าวทำไมอยู่ดีๆบอร์เดอร์มันขยายเพิ่มวะเป็น13แล้วหรือว่าภารกิจพี่ก็นับวะไม่รู้อ่ะแต่พี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่มั่นใจแต่ช่างมันไม่เป็นไรลงข้างล่างกันดีกว่าว้าวไอ้บอลทำไมข้างบนมีอะไรบอลข้างบนโอ้ว้าวโอ้โหตัวไม้หนุ่มนั่นแหละบอลปั๊บโอเคไปฆ่ากันไปข้างบนน่าจะอันตรายมากนะครับทุกคนอ้าวดูดิเกมเชียร์เลยเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยฆ่า
ค่ะตอนแรกเยอะกว่านี้เลยคิปเปอร์แบบเป็นสิบอันนี้มันระเบิดวันนี้จะสร้างบ้านเสร็จไหมเนี่ยถามจริงภารกิจอีกอันนึงถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆนะผมว่ามันจะเป็นภารกิจนี่ที่ตกจากเขาบอกว่ามันจะมีภารกิจเนี่ยตกจากที่สูงลงมาแล้วรอดเว้ย free from top of the world to the bottom of the world and survive ก็คือต้องตกจากสูงสุดอะมาถึงเตี้ยสุดอะแล้วเราจะรอดสูงสุดใช่ป่ะตกมาจากถึงเตี้ยสุดเอาว่ะผมขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่า2 hours later โอเคตอนนี้ครับทุกคนเราก็มาตัดไม้ข้างบนนะครับซึ่งข้างบนนี่นอกจากเอเมอรัลแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีไม่น่ามีเหล็กหลงเหลือไม่ได้ไม่คือเหล็กมันหายากมากเลยผมไม่รู้ว่ามันทำไม่มาหายากเพื่อพระแสงขันอะไรไม่ทราบ แต่ช่างมันเถอะไม่หรอกพวกมันสปอนเกิดต้องไม่มีเหล็กเองหรือเปล่าไม่เกี่ยวป่ะมันเป็นแบบอะไรใช่เถอะโอเคตรงนี้ก็มีน้ำตรงนี้มีหีบซึ่งเอาไงดีวะเอาไงดีวะต้องไม่ได้ต้องทำภารกิจเพิ่มอ่ะต้องหาเหล็กให้ได้อันนี้คือประเด็นใช่หาเหล็กให้ได้หาเหล็กให้ได้ไปลงเหมืองต่อ2 hours later โอเคตอนนี้ผมต้องทำการสร้างภารกิจอีกภารกิจนึงไว้ทุกคนภารกิจที่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าโหสุดๆในเกม Minecraft นะครับนอนๆนั่นคือภารกิจที่เราขยายบอร์เดอร์ได้โดยที่ยังไม่ต้องใช้เหล็กเดี๋ยวเหล็กเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาก็ได้เนาะนะตอนนี้พี่สร้างบ้านใช่ไหมเดี๋ยวผมทำภารกิจนี้ก่อนใช่พี่สร้างบ้านอยู่ตอนนี้ภารกิจตอนนี้คือผมต้องขึ้นไปในจุดที่ว้าวจุดที่แบบว่ามันสูงที่สุดของโลกนี้แล้วก็โดดจากจุดที่สูงที่สุดเว้ยลงมาจุดที่ต่ำที่สุดโอเคแล้วไม่ตายนะเออแล้วไม่ตายก็คือต้องแบบกดน้ำรัวๆอะไรเงี้ยทุกคนจุดที่สูงที่สุดของเกม Minecraft ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่เท่าไหร่แต่จากสมัยก่อนมันคือ255ตอนนี้อัปเดตยังวะน่าจะอัปเดตแล้วมั้งพี่คิดว่าแต่น่าจะเท่าเดิมหรือมั้งเพราะว่ามันอัปเดตจากข้างล่างป่ะโอ้ไม่ใช่มันไม่ใช่255แล้วมันคือเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะชิบหายแล้วเพราะผมมันต้องสูงมากๆแน่เลยวะทุกคนผมยังไม่รู้เลยจุดสูงสุดของเกมมันเท่าไหร่โอเคผมลอง291ดูอ่ะถ้าเกิดมันได้ก็คือได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้โอเคทุกคนผมว่าได้เออพี่ทำอะไรอ่ะสร้างบ้านอยู่นี่ไงโอ้ไม่ได้วะเพราะต้องลึกกว่านี้ 2 hours laterโอเคครับตอนนี้ผมทำการไต่มาถึง319บล็อกนะครับซึ่งมันเป็นจุดสูงสุดแล้วทุกคนตอนนี้นะซึ่งผมก็ต้องทำการโดดตรงนี้ไว้ทุกคนแล้วก็เตรียมที่จะลงไปข้างล่างให้ทันถ้าเกิดลงไปข้างล่างทันนี่คือผมจะทำภารกิจใหม่ได้เรียบร้อยโอเคเควินคริฟเย้ขยายดูดิขยายแล้วขยายหนึ่งบล็อกเย้เจอกล่องโอ้อะไรกล่องมีอะไรเนื้อหมูกระทองกูตายดีกว่าเฮียมีเนื้อหมูกระทองฆ่ากูเลยมอนสเตอร์เล่นมาขนาดนี้โอ้กูไม่อยากมีชีวิตแล้วกูไม่อยากมีชีวิตแล้วเออกินเค้กดีกว่าเวลาเราได้บ้านโอเคตอนนี้เราได้บ้านที่มันดูสวยงามนะพี่นะสวยหรือเปล่าไม่รู้อย่าบอกนะว่าที่เราทำมาทั้งหมดนี่เพื่อนหมูกับเค้กโง่ๆท้อไอ้เหี้ยชีวิตมีแค่นี้ประตูก็ยังไม่ได้เลยท้อไอ้เหี้ยท้อ่ะเวเนโอเคผมว่าเราปลูกต้นไม้กันไปก่อนแล้วกันนะนี่เราบ้านเราก็แบบว่าดูออกมาดูดีทุกคนนะคือบ้านแล้วใกล้เสร็จแล้วนี่ขนาดเราพยายามเล่นมันได้แค่เนี้ยปวดหัวว่ะโอเคสำหรับใครนะครับที่อยากไปเล่นแบบนี้ก็เล่นได้ไหมครับแต่ผมจะไปเจอเหล็ก